สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่าอีกแล้วนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำผัดมักกะโรนีใส่ไข่กับฮอทดอกกันค่ะเมนูนี้นะคะผู้ใหญ่กินได้เด็กก็กินดีค่ะทำง่ายมากๆแล้วก็ราคาประหยัดกว่าที่เราจะไปซื้อเขาทานนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงกันก่อนค่ะวัตถุดิบที่มาม่าใช้ก็จะมีวันนี้ใช้เส้นมักกะโรนีนะคะประมาณ110กรัมหอมใหญ่ประมาณครึ่งหัวมะเขือเทศประมาณ 1-2 หัวค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆประมาณนี้ฮอทดอกประมาณ2ชิ้นค่ะไข่ไก่2ฟองกระเทียมสับ1ช้อนโต๊ะต้นหอมซอยประมาณ3ต้นค่ะเครื่องปรุงที่เราใช้วันนี้ก็จะมีซอสมะเขือเทศ3ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายน้ำมันหอยเกลือป่นแล้วก็พริกไทยป่นค่ะวัตถุดิบและเครื่องปรุงครบแล้วเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะตั้งน้ำให้เดือด นะคะประมาณ1ลิตรแล้วใส่เกลือป่นลงไปครึ่งช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นเราก็จะใส่เส้นมักกะโรนีลงไปต้มนะคะเราจะต้มประมาณ10นาทีค่ะใส่เกลือป่นลงไปเล็กน้อยแบบนี้นะคะจะเป็นตัวช่วยอย่างดีทำให้เส้นมักกะโรนีของเราเนี่ยมีความอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะพอครบเวลาแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆทดสอบดูก่อนนะคะว่าสุกใช้ได้แล้วหรือยังนะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆตักขึ้นแล้วนำไปแช่ในน้ำเย็นทันทีค่ะวิธีนี้นะคะจะช่วยให้เส้นมักกะโรนีเขาหยุดความร้อนนะคะแล้วก็เส้นเนี่ยก็จะเหนียวนุ่มดีด้วยค่ะแช่น้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปพักขึ้นให้เสด็จน้ำค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำเส้นมักกะโรนีนะคะมาคลุกผสมกับน้ำมันพืชประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะวิธีนี้จะช่วยให้เส้นมักกะโรนีเนี่ยไม่เกาะกันเป็นก้อนเวลานำไปผัดก็จะไม่กอดกันนะคะผัดออกมาก็จะร่วนสวยน่ารับประทานด้วยค่ะจากนั้นเราจะมาเริ่มผัดกันเลยค่ะให้เพื่อนๆตั้งกระทะจนร้อนจัดเลยนะคะเสร็จแล้วใส่น้ำมันพืชลงไปประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลี่ยน้ำมันนะคะให้กระจายออกแบบนี้ค่ะให้ทั่วๆกระทะนะคะวิธีนี้จะช่วยให้ในการผัดวันนี้ของเรานะคะเส้นไม่ติดกระทะค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมมากกว่าเดิมด้วยนะคะเกลี่ยน้ำมันจนทั่วกระทะแบบนี้ใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็จะปล่อยให้เขาเย็นตัวลงนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะนำกระเทียมกับหอมใหญ่นะคะลงไปผัดให้หอมกันก่อนค่ะหอมใหญ่ใสนะคะได้ประมาณนี้ใช้ได้แล้วค่ะเราก็จะมาเติมฮอทดอกลงไปเลยค่ะต่อด้วยเส้นมักกะโรนีค่ะจากนั้นเราก็จะมาเริ่มปรุงด้วยน้ำตาลทรายมาม่าใช้วันนี้ประมาณ1ช้อนชานะคะน้ำมันหอยประมาณ1ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วก็ผัดผสมให้เข้ากันดีก่อนค่ะเสร็จแล้วก็เกลี่ยเส้นมักกะโรนีไปด้านใดด้านหนึ่งค่ะใส่ไข่ไก่ลงไปเกลี่ยไข่ให้ทั่วนะคะแล้วก็นำเส้นมักกะโรนีกลบลงมาค่ะไข่จะได้เคลือบเส้นมักกะโรนีไปในตัวนะคะแล้วรอให้ไข่เซตตัวสักครู่หนึ่งค่ะในระหว่างรอเราก็จะมาเติมซอสมะเขือเทศลงไปประมาณ3ช้อนโต๊ะแล้วก็ผัดผสมให้เข้ากันดีค่ะพอผัดจนเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะมาเติมพริกไทยป่นลงไปประมาณครึ่งช้อนชา
แล้วก็ให้เพื่อนๆเร่งแก๊สเป็นไฟแรงนะคะแล้วก็ผัดคั่วแบบเร็วๆค่ะวิธีนี้นะคะนอกจากจะทำให้ผัดมักกะโรนีนี้ไม่แฉะแล้วนะคะยังจะช่วยทำให้หอมกลิ่นคั่วกระทะด้วยค่ะจากนั้นนะคะเบาแก๊สแล้วก็ชิมรสชาติให้ถูกใจค่ะพอถูกใจแล้วเราก็จะมาเติมมะเขือเทศลงไปค่ะผัดต่ออีกประมาณ 1-2 นาทีนะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาโรยต้นหอมซอยลงไปค่ะจากนั้นก็ปิดแก๊สนะคะผัดแค่พอเข้ากันแค่นี้ก็จะเสิร์ฟได้แล้วค่ะตอนนี้ผัดมักกะโรนีของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะวันนี้มาม่าใช้แค่ประมาณ110กรัมนะคะต้มออกมาเสร็จเรียบร้อยผัดได้ถึง2จานใหญ่เลยค่ะถ้าหากเพื่อนๆชอบเมนูง่ายๆและน่าทานแบบนี้นะคะก็ลองไปทำตามกันดูค่ะก่อนจะจากกันไปวันนี้ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่มาม่าจะแชร์ให้ดูกันเป็นประจำค่ะวันนี้มาม่าต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ